ถ้าวันนี้มีคนเดินมาบอกคุณว่าอีก12ปีข้างหน้าคุณจะกลายเป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตอย่าเพิ่งยอมแพ้ไปก่อนล่ะเป็นคุณจะทำอย่างไรครับถ้าเจอคำถามแบบนี้เชื่อได้เลยว่าคนส่วนใหญ่คงจะขำกริ้งและบอกกลับไปว่าคงเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเพ้อฝันเป็นแน่เพราะตอนนี้ฉันยังเป็นแค่นักฟุตบอลสมัครเล่นอยู่ในโรงเรียนเล็กๆในตำบลเองแต่สำหรับเจ้าซันในวัยเพียง10ปีไม่คิดเช่นนั้นครับเขากลับมองเห็นโอกาสและเชื่อมั่นอย่างเต็มอกครับว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นให้ได้ทำทุกวิถีทางทั้งการร้องขอให้คุณพ่อและคุณแม่ซื้อรองเท้าสตั๊ดให้เพื่อใส่ไปฝึกซ้อมฟุตบอลกับเพื่อนๆตามอะคาเดมี่ต่างๆในตัวเมืองขอนแก่นสู่การใช้เวลาพัฒนาตัวเองเพียง2ปีเท่านั้นย้ำนะครับว่า2ปีที่เจ้าซันในวัยเพียง12ปีจะสร้างบริหารจากน้ำพักน้ำแรงด้วยการติดหนึ่งในขุนพลเป็นเยาวชนของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดที่เจ้าซันแอบคุณพ่อและคุณแม่ไปคัดตัวกับกลุ่มเพื่อนๆด้วยซ้ำไปเพราะใจมันรักถึงแม้อายุและประสบการณ์มันน้อยสามารถพาตัวเองไปอยู่ที่จุดที่สูงกว่าเดิมได้ถือว่าไม่ธรรมดาครับทำให้เจ้าซันได้เสมือนเปิดโลกทัศน์ในวงการฟุตบอลไทยไปตลอดกาลหลังจากก้าวแรกได้เหยียบย่างเข้าแคมป์เก็บตัวกินนอนพร้อมทั้งได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่โรงเรียนโพธิ์นิมิตวิทยาคมเรียกได้เลยว่าโคตรคุ้มทั้งการเรียนการกินการอยู่และการฝึกซ้อมฟรีหมดทุกอย่างที่เจ้าซันจะได้รับตั้งแต่อายุเพียง12ปีคอยเห็นร่มเงาของบรรดาซูเปอร์สตาร์ภายในทีมอย่างมากมายอีกทั้งยังเป็นชุดขุนพลลูกหม้อที่ทางสโมสรเตรียมปั้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแต่คำถามคือเจ้าซันจะไหวเหรอเพราะอายุแค่12ปีจะต้องจากอ้อมอกคุณพ่อและคุณแม่มาอยู่เพียงลำพังในเมืองศรีวิไลอีกทั้งยังต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของแคมป์ฝ่าฝืนคือไล่ออกสถานเดียวทำให้น้ำตาลูกผู้ชายของเจ้าซันเริ่มไหลออกมาทุกครั้งที่สายจากทางบ้านโทรหาหลังจากฝึกซ้อมบอลเสร็จในทุกเย็นที่เจ้าซันได้ยินโจชินหูคือสู้ๆนะลูกพ่อกับแม่เราดูความสำเร็จของหนูอยู่นะอย่าท้อนะสู้ๆมันจึงเป็นกำลังใจชั้นดีที่ทำให้เจ้าซันต่อสู้ชีวิตมาโดยตลอดเห็นทุกวิถีของฟุตบอลคือเพื่อนๆหน้าใหม่เข้ามาแคมป์ในแต่ละปีเพื่อนๆหน้าเก่าที่นอนเตียงข้างๆของเจ้าซันต่างโดนประเมินออกจากวินัยห่วยก็เยอะทำให้เจ้าซันได้เติบโตและใช้ชีวิตดั่งนักฟุตบอลอาชีพในทุกวันทั้งต่อการเรียนหนังสือและเล่นฟุตบอลควบคู่กันไปสู่การไต่เต้าจากฝีเท้าที่เก่งเกินวัยปีนขึ้นเล่นรายการแข่งข้ามรุ่นเสมอจนสร้างปรากฏการณ์ที่น้อยคนนักจะสามารถทำได้ในวัยเพียง13ปีของเจ้าซันคือคว้ารางวัลดาวซัลโวในศึกยามาฮ่าอาเซียนครับรุ่นอายุไม่เกิน13ปีรอบชิงชนะเลิศประเทศไทยทำให้เจ้าซันขึ้นมาติดเยาวชนทีมชาติไทยจนถึงรุ่นอายุ16ปีแต่ยังเป็นหนึ่งในขุนพลที่คว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่ประเทศกัมพูชาโดยยิงไปถึง3ประตูจากการลงเล่น5นัดเรียกได้เลยว่าชื่อของเจ้าซันกฤตวิทยาสาจะกลายเป็นกองหน้าเยาวชนที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนคือความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยทั้งการจบสกอร์ความเยือกเย็นอีกทั้งการเข้าปะทะนี่แน่นใช้เหลี่ยมฟุตบอลเข้าสู้เสมอสู่การผลักดันอนาคตของเจ้าซันครั้งสำคัญที่จะมีชื่อขึ้นมาประสบการณ์บนลีกอาชีพในที่สุดในวัยเพียง17ปีแต่ก็นั่นแหละครับช่วงชีวิตวัยรุ่นเริ่มเปลี่ยนจากการรับฟังเป็นการทดลองที่เจ้าซันในตอนนั้นต่างโดนทุกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด่าทอกลับจากทั่วสารทิศทั้งแฟนบอลทีมตัวเองหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมเหตุผลก็เพราะว่าความใจร้อนของเจ้าซันที่ไม่ส่งผลดีต่อทีมและฟอร์มการเล่นกับแย่ลงทุกวันจากที่เคยยิงประตูได้เกือบทุกเกมกับยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวจากการลงสนามนับ10กว่านัดบวกกับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวของเจ้าซันทำให้ช่วงเวลานั้นน่าเป็นห่วงต่ออนาคตชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพที่เจ้าซันจะต้องพบเจอสู่เสียงสวรรค์ชั่วชีวิตจากปลายสายจากทางบ้านนั่นคือคุณพ่อและคุณแม่ที่โทรหาคอยให้กำลังใจและคอยผลักดันให้เจ้าซันกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองและต่อสู้ขึ้นอีกครั้งทำให้เจ้าซันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทันทีหลังจากนั้นด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและการกระทำที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใจเย็นมากขึ้นใช้ระเบียบวินัยนำทางชีวิตมากขึ้นทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องๆฟอร์มการเล่นที่เคยแย่กับกลายเป็นโคตรดีทำให้เวลาไม่นานเวทีทีมชาติไทยก็เปิดขึ้นต้อนรับเจ้าซันอีกครั้งในชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและแล้วเจ้าซันก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับจัดการยิงประตูปิดเกมอย่างสุดสวยในนัดทีมชาติไทยพบกับสปป.ลาวในนัดล่าสุดที่ผ่านมาพร้อมกลายเป็นความหวังใหม่ของวงการฟุตบอลไทยรุ่นต่อไปทันทีพร้อมออกไขว่คว้าความสำเร็จในระดับโลกกลับสู่ประเทศไทยให้ได้ในเร็ววันเมื่อย้อนกลับไป
มาดูคำพูดที่เคยให้ไว้มันเป็นจริงแล้วในวันนี้เจ้าซานกฤทธาสานักฟุตบอลทีมชาติไทยครับ